เปิดดวงนั้นสำหรับชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13 กุมภาถึง13 มีนาคมชาวราศีกุมโอ้นี่ได้ไพ่พระราหูเลยอ่ะสุขภาพไม่ดีนะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเนี่ยรถเสียรถพังโดนรถเฉี่ยวรถชนเนี่ยชาวราศีกุมมาไปขอเอาของดำไปไหว้พระร่วมบุญเสริมดวงในสำหรับชาวราศีกุมนะอาจจะต้องมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเงี้ยนะในช่วงเดือนเมษาขับรถก็ต้องใจเย็นหน่อยสำหรับชาวราศีกุมนะความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าบางเคสเนี่ยนะถ้าเกิดว่ายังบางคนที่ยังโสดยังไม่มีคู่รักนะยังไม่เจอเพราะว่าโสดคนรักก็บางเคสคนรักที่อยู่ห่างไกลก็จะเดินทางกลับมาท่านจะเดินเมษานะพาครอบครัวไปเที่ยวกันไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรกันอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวในช่วงสงกรานต์ด้วยชาวราศีกุมนะก็ต้องระมัดระวังคนรูปร่างผิวสองสีผิวดำนะจะสร้างปัญหาให้กับท่านสำหรับชาวราศีกุมนะการเงินการค้าการขายการลงทุนจะดีจะค้าขายดีชาวราศีกุมมีการเดินทางออกต่างจังหวัดต่างประเทศนะธุรกิจนำเข้าส่งออกก็ดีธุรกิจเกี่ยวกับพวกไกด์พวกทัวร์นักท่องเที่ยวลูกค้าเยอะนะก็ขอแนะนำนะคะเป็นสบู่แบรนด์สวยๆนะคะรังนกคอลลาเจนไลท์สบู่หน้าขาวผิวขาวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะฝ้ากระจายนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์sweetsweet.comนะคะต่อสำหรับชาวราศีกุมโอ้โหเนี่ยก็การเงินติดขัดนะมีหนี้มีสินเยอะนะสำหรับชาวราศีกุมเป็นหนี้เพราะว่าอาจจะผ่อนคอนโดผ่อนบ้านอยู่นะจะไปกู้เงินยืมใครอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้หรอกนะกู้ไม่ผ่านสำหรับชาวราศีกุมนะก็ต้องระมัดระวังเนี่ยเหนื่อยการงานเหนื่อยยังสมัครงานยังรองานอยู่ยังไม่ได้นะงานที่เหนื่อยอ่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดจะได้จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจะได้ลักษณะว่าได้เงินน้อยถ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้ไปทวงเงินใครที่ว่าเนี่ยยังไม่ได้นะระวังโกงโดนโกงด้วยสำหรับชาวราศีคือปล่อยเงินกู้แล้วโดนโกงนะสำหรับชาวราศีกุมจะถ้าเกิดว่าความรักจะพบผู้ถ้าผู้ชายจะพบผู้หญิงนะผิวขาวท้วมอ้วนนะจะได้ถ้ากรณีที่ว่าอาจจะได้พบรักในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะถ้าการลงทุนการเริ่มต้นอาจจะกู้เงินมาทำธุรกิจก่อนนะธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะดีนะสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับพวกน้ำเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ดีนะสำหรับชาวราศีกุมก็ขอแนะนำนะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวงนะคะก็เข้าไปดูได้ที่อัญมณีเสริมดวง12 ราศีและกำไรนำโชค12 ราศี FB นะคะก็ต่อจะมีการโยกย้ายนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอะไรต้องระมัดระวังความใจร้อนอารมณ์ใจร้อนจะย้ายงานเปลี่ยนงาน